เขาจะอย่างเก็บตามหนองโอ้ยที่หน่วยงามบรรยากาศลมหนาวเย็นเย็นโปหน่วยใหญ่แห้งพี่น้องพี่น้องพี่น้องปลาคอพี่น้องเห็นป่ะปลาคอเห็นได้เอาวะเห็นป่ะพี่น้องปลาคอนี่โอ้บ่ได้เอาแหลมมาบ่ได้ซ้ำเนาะปลาคอกินบ่ได้ซ้ำเอาการหอยต่อบ่ได้ปลากันบ่ได้เอาแหลมมาเนาะมื้อนี้มาการหอยหรือบ่ได้เอาแหลมมาหอยหลายลีพี่น้องโอ้มีตัวหน่วยงามเห็นปลาอีกแล้วพี่น้องเห็นป่ะปลาคอโอ้บ่ได้เอาแหลมมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีเอาก่อนรอพี่น้องตัวนี้บ่พะตัวนี้โอ้ตัวใหญ่เติบเนาะเดี๋ยวไว้ก่อนเราจะย่างเก็บหอยไปเก็บหอยไปโอ้อ๋อหน่วยใหญ่แห้งพี่น้องย่างไปเรื่อยย่างไปเรื่อยๆโอ้ปลาเต็มหอยมันจะจับที่นี่แหละเห็นป่ะพี่น้องหอยลายเกินถ้าเขาเอาบ่ทันมันก็จะจมเนาะเดี๋ยวกลับมารอบใหม่กลับมารอบใหม่มันจะพูหน่วยใหญ่เกินพี่น้องโอ้พี่ลึกหอยมีตัวหน่วยงามเห็นบ่พี่น้องโอ้หลายแห้งไหมตัวที่สองเนาะบ่ใหญ่ไปได้ตัวนี้เอามืองมเอาเนาะบ่ได้เอาแหลมมานำโอ้มันอยู่โอ้เออหน่วยงามแห้งห
บรรยากาศอยู่หนองโอ้ยตอนนี้ลมพัดแห้งดิอากาศเย็นเนาะเข้าสู่ฤดูหนาวหนาวแล้วบรรยากาศสดๆก้านหอยนี่ก็เป็นหนองเนาะไงเห็นไหมพี่น้องนี่หอยใหญ่หอยแดงหอยเชอรี่นี่ลายแห้งมีตัวดำงามโอ้งามแห้งพี่น้องโหหน่วยใหญ่แห้งเอาบ่ทันมันก็จะจมนะเราจะกลับมารอบ2เดี๋ยวมันจะพูขึ้นอีกอันนี้อยู่ในป่าผักปอดตอนนี้เขาก็การมาไกลเติบแล้วเนาะโอ้ป่าเขาก็จะกลับเมื่อแล้วหาเลาะจักหน่อยก็เมื่อก็ได้ไล่เติบเนาะได้หลายอันนี้ก็เป็นหอยที่เขาการมาเนาะได้หลายเติบเดี๋ยวเฮาสิย่างเมื่อเนาะเมื่อถอกอยู่นะไปเบิ่งกันว่าสิได้หลายซําใดหอยที่เฮาการมาเบิ่งกันเนาะมาถอกเบิ่งว่าสิได้หลายซําใดนี่ได้หลายเติบพี่น้อง